ไปไหนเนี่ยข้าหน้าประตูครับได้ด้วยฆ่าเราถึงที่นี่เลยเนี่ยไอ้นุ่มมึงเฝ้าอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นไอ้กองกับไอ้ไม้จ็อกเกอร์ออกมาแล้วก็โทรบอกกูด้วยได้ครับพี่ไปต้นจะมาปิดเครื่องไว้ตอนนี้วะไม่รู้อะเพ่นก่อนละแล้วจะออกไปยังไงวะเนี่ยได้ไงไหนไม่เชื่อฉันตกลงจะอยู่นี่หรือไปกับฉันโอ้ยถามได้ไปสิเรียกค่ะทำไมคุณถึงขัดคำสั่งผมเมย์ขอโทษค่ะแต่ในสถานการณ์อย่างนั้นเมย์ไม่สามารถทิ้งภารกิจได้จริงๆค่ะหัวหน้าลองนึกดูสิคะคนร้ายกำลังส่งมอบของกันอะ
แล้วหัวหน้าจะให้เมย์ผลักหนีออกมาอย่างนั้นเหรอคะก็ผมบอกแล้วว่าผมกำลังจะส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปเมย์เข้าใจค่ะแต่กว่าหน่วยเฉพาะกิจจะมาคนร้ายก็หนีกันไปหมดเมย์เลยตัดสินใจกลับเข้าไปอีกครั้งแต่พวกมันดันหักหลังกันเองขึ้นมาเลยเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะคุณรู้ใช่ไหมว่ามันเสี่ยงคุณอาจจะถูกยิงตายได้เมย์ทราบค่ะว่าหัวหน้าห่วงความปลอดภัยของเมย์อ่ะแต่เมย์เชื่อว่าถ้าหัวหน้าตกในสถานการณ์อยู่กับเมย์หัวหน้าก็ต้องทำแบบนี้เอาละขอให้นี่คือครั้งสุดท้ายที่คุณจะขัดคำสั่งผมค่ะเมย์ต้องขอโทษอีกครั้งค่ะแล้วหัวหน้ายังจะให้เมย์ตามไหมโจ๊กเกอร์ต่อไปไหมคะตามต่อไปค่ะเมย์สัญญาว่าเมย์จะจับตัวไอ้ไมค์โจ๊กเกอร์มาให้ได้ไปแล้วนะเสียเรื่องว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอ๋อมาหอมแก้มก่อนลูกมาหอมแก้มก่อนสวัสดีลูกคิดถึงลุงโฮเปล่าครับดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่คุณเชอรี่นะได้กลับมาเยี่ยมที่นี่ครั้งนี้นะคะโอ้คุณเพชรศรีขอบคุณมากจริงๆไม่ต้องลำบากอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกงานเลยครับไปข้างบนลูกหลานไปข้างบนลูกเฉยๆไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีหันทางนี้ลูกหันทางนี้ร้อนหน่อยนะลูกนะคือผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนรักเด็กมากผมรักเด็กไทยผมรักประเทศไทยนะครับแล้วผมอยากให้เด็กที่นี่ได้รับการศึกษากันทุกคนโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเหมือนกันนะครับมูลนิธิเควินโฮปของเราเนี่ยนะครับได้ทำการช่วยเหลือผู้หญิงที่ด้อยโอกาสผู้หญิงที่ถูกทำร้ายให้กลับมามีงานทำนะครับมีความภาคภูมิใจในสังคมว่าเขาก็เป็นคนที่มีโอกาสเขาก็มีสิทธิ์ในสังคมนี้เหมือนกันเขาก็มีประโยชน์ในสังคมนี้เหมือนกันนะครับพวกเราน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้สังคมเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่อบอุ่นและที่สำคัญคือผมอยากให้เมืองไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยกันเป็นสังคมที่ให้โอกาสกันขอบคุณครับอ่ะมีคำถามไหมครับเชิญจะเข้าบ้านท่านจะพยายามจะพาไปต่างจังหวัดไหมครับก็เราคุยไว้ก็มีโอ้ยฝรั่งคนนี้ใจบุญหลายๆเด้อค่ะคุณนายใช่ปีหนึ่งเนี่ยนะเขาให้เงินบ้านเราเนี่ยเยอะเลยนะแล้วพวกผู้หญิงที่ไปหาเขาที่มูลนิธิเนี่ยนอกจากจะได้งานแล้วบางคนเนี่ยยังได้ผัวฝรั่งอีกอีหลีบอกค่ะอีหลีฉันจะโกหกแกทำไมเราพี่ทำไมฮะทำไมแกทำตาโตทำไมอย่าบอกนะว่าแกนี่อยากมีผัวเป็นฝรั่งฮะก็อยากอยู่ด้วยค่ะนี่ไม่ได้นะแกเพิ่งมาอยู่กับฉันไม่ถึงเดือนก็จะรีบมีผัวไม่ได้นะหนูพูดเล่นนะคะWhat?
วันไหนมีโอกาสเราต้องหาทางไปมูลนิธิเควินโฮปสักหน่อยเผื่อจะได้เจอฝรั่งแล้วมีใครบอกผู้กองเทพไปยังว่าไอ้เควินสมิธมันมาถึงเมืองไทยแล้วนะผมยังติดต่อผู้กองเทพไม่ได้เลยครับล่าสุดที่ผมเจอเห็นบอกว่าจะไปร้อยเอ็ดนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้กลับมาหรือยังขอโทษครับเดี๋ยวผมตามไปที่ห้องประชุมนะครับสวัสดีค่ะน้องเมย์ชวนพี่ชายทานข้าวนะคะจริงเหรอคะพี่ชายไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าน้องเมย์จะโทรมาชวนพี่ชายทานข้าวอะพูดแบบนี้ไม่อยากมาใช่ไหมคะใครบอกอยากสิคะพี่ชายคิดถึงน้องเมย์ทุกวันเลยนะแล้วตกลงจะมาได้ไหมคะได้สิคะแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะพอดีวันนี้พี่ชายติดประชุมมาถึงค่ำเลยนะคะพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นเที่ยงนะคะได้จ้ะแล้วเจอกันค่ะจ้ะแล้วเจอกันนะสงสัยงวดนี้จะถูกหวยว่ะน้องเมย์โทรมาชวนทานข้าวพี่ถ้าคุณไม่รู้เข้าคงเสียใจแย่เลยนะครับ